าละครับผมหนึ่งสองภาพแล้วก็จะได้มีไททันเนี่ยปรากฏอยู่ในภาพของเรานะนี่นะคะเป็นยักษ์ไททันกับหนังสือการ์ตูนที่อาร์ทิสเนโรนะจะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราก็จะเทวัตถุดิบของเราลงไปข้างในนะคะของเพื่อนมักจะอร่อยกว่าของเราอันนี้คือเรื่องจริงน้ำแล้วก็ลงไปอาบน้ำได้แต่ถ้าเราไม่แช่น้ำระหว่างทางไปเขื่อนโอยามะนะคะจึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขื่อนโอยามะนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะนะคะแล้วก็เป็นพิกัดที่เราจะมาเช็คอินกันโดยเฉพาะใครเป็นแฟนการ์ตูนนะคะผ่าพิภพไททันเนี่ยต้องมาตามรอยที่นี่นะคะเพราะว่าเขาจะมีรูปปั้นสำริดของ3ตัวละครเอกนะคะที่ถูกนำมาตั้งตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี2020นะคะที่ผ่านมาซึ่งรูปปั้นสำริดทั้ง3เนี่ยได้มาจากการระดมทุนนะคะของโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Attack on Hita Mashiโอโกชิไคกินะคะชื่อยาวมากๆเลยทำไมเขาต้องมาตั้งรูปปั้นสามฤทธิ์ตัวละครเอกทั้ง3จากการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นะคะก็เพราะว่าที่นี่นะคะคือบ้านเกิดของผู้เขียนค่ะคุณอิซายามะฮาจิเมะค่ะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะมาทำให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยพัฒนาบ้านเมืองเนาะไอเดียดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะจริงๆถ้าเรามาที่นี่นะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันเนาะให้เราแบบดาวน์โหลดแล้วเวลาเราถ่ายรูปกับมือถืออ่ะมันก็จะมีตัวละครนะคะของผ่าพิภพไททันอ่ะปรากฏอยู่ในเฟรมด้วยนะใครที่เป็นแฟนคลับของมังงะเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบนะคะสำหรับสาวแซ่บอ่ะไม่เคยดู อันนี้ต้องยอมรับโดยตรงนะคะว่าไม่เคยดูอาจจะแบบไม่มีข้อมูลมากนักแต่ยังไงก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ไปตามรอยกันนะคะตามสายแซ่ไปเลยนะอันนี้เป็นเขื่อนที่แบบสูงมากเลยเนาะสูงกี่เมตรก็ไม่รู้เนี่ยประมาณ90กว่าแน่ๆซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในฉากของมังงะนะคะที่ไททันโผล่มาเดี๋ยวเรายังไม่เจอรูปปั้นสำริดเลยนะต้องไปตามหากันค่ะนี่นะคะเราก็กำลังจะปีนป่ายขึ้นไปนะจากกำแพงเขื่อนนะคะเขาบอกว่ามีความสูง94เมตรนะถ้าเพื่อนๆมาโดยแบบโดยสารรถธรรมดาโดยสารรถประจำทางจะมายากนิดนึงนั่งรถไฟแล้วก็มาลงที่นี่แล้วก็เรียกแท็กซี่ทางที่ดีแนะนำว่าให้เรียกแท็กซี่หรือเช่ารถขับมาจะสะดวกกว่าค่ะอู้อาจจะมีหอมนิดนึงนะตามไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสียงหอบหน่อยอันนี้คือรูปปั้นสำริดของตัวละครเอกเรื่องผ่าพิภพไททันนะคะหรือว่า Attack on Titan ซึ่งเป็นตอนแรกเป็นฉากแรกนะคะที่ตัวละครเจอกับไททันที่โผล่มาจากหลังกำแพงยักษ์ซึ่งเขาจำลองฉากว่ามันเหมือนกับเขื่อนโอยามะที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนในอนิเมะต้องขออภัยมีการหอมนิดนึงนะแต่ว่าสวยจริงๆอาจจะถ่ายรูปยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีความย้อนแสงเนาะต้องมาเช็คอินค่ะถึงแล้วค่ะอันนี้นะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะถ้าใครมาที่นี่เนาะก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะเพราะว่าเราจะได้ถ่ายภาพแล้วก็จะได้มีไททันเนี่ยปรากฏอยู่ในภาพของเรานะมันก็สนุกมากๆเลยถือว่าเป็นกิมมิคการท่องเที่ยวของเมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะเนาะ okay. นี่นะคะวิธีการถ่ายก็คือเราต้องมายืนหลังรูปปั้นสำริดนะคะเนี่ยค่ะกล้องเพียบเลย มันเป็นสำริดจริงเหรอมันเป็นสำริด สำริดผลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะเห็นไททันอะอยู่ในกล้องใช่ป่ะแล้วมันก็จะสวยงามมากๆค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นรอยนิ้วมือของอาจารย์นะผู้ที่แต่งเรื่องผ่าพิภพไททันค่ะมืออาจารย์กับมือน้องโนนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวดูมือพี่มนน่าจะได้ป่ะโอ้มือเราเท่ามืออาจารย์เลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นรูปของน้องมิคาซานะคะที่อาจารย์ได้เขียนเป็นที่ระลึกเอาไว้ตรงนี้เนาะใครมาแล้วก็อย่าลืมมาถ
ภาพมือกับศิลปินผู้โด่งดังของญี่ปุ่นนะคะผมมองไปข้างบนทำหน้าเหวอครับเอาละครับผมหนึ่งสองอีกรูปนึงครับหนึ่งสองเหวอสุดมากเลยครับทุกคนเย่ถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึกแล้วนะคะเดี๋ยวไปพิกัดต่อไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นมิจิโนเอกินะคะมีชื่อว่ามิซูเบะโนซาโตะโอยามะฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งด้านหลังเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของอนิเมะนะคะเรื่องผ่าปีโพแพทันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะนี่นะคะจุดไฮไลท์ของเขาก็คือกงมือตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเวลาในการทำงานของเขานะคะก็เปิดตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 4:00 นเนาะส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการก็เปิดถึง 5:00 นค่ะก็เป็นสถานีจุดแวะพักนะคะริมทางที่ทันสมัยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆถ้าใครมาจังหวัดโออิตะก็มาแวะนะคะส่วนอันนี้เขาทำเป็นกรงมือนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเดินลงไปยังพิพิธภัณฑ์ค่ะในกำแพงที่ปกป้องผู้คนเนี่ยมันมีไททันอยู่ในกำแพงเว้ยแล้วมันมีรอบนึงที่ว่าเป็นการต่อสู้ใช่ไหมแล้วมันสู้กันในกำแพงปุ๊บกำแพงแม่งแตกคนก็เห็นว่าเฮ้ยข้างในแม่งมีไททันอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ประมาณนั้นก็คือเป็นสตอรี่เป็นสตอรี่ของเขาก็คือต้องมีกำแพงแตกใช่ๆๆก็เลยทำออกมาก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาเดินไปอยู่เอามือมาเร็วพอโฟแล้วนะคะเอามือมาเร็วนี่นะคะก็เป็นป้ายโปสเตอร์นะเพื่อนๆจะเห็นที่เป็น QR code นะคะเราสามารถโหลดเพื่อที่จะทำ AR ได้นะคะก็ทุกๆที่ที่ไปเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเราโหลดแอปนี้มาแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็จะมีรูปมังงะที่อยู่ด้านในนะสำหรับแฟนเขาเรียกอะไรอะ Attack on Titan นะแนะนำว่าน่าจะต้องโหลดเพราะว่าวิวก็สวยดีอันนี้เดี๋ยวเราจะไปยังพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะโอ้ตรงนี้สวยจังสวยเนาะหยุดแบบไม่ถ่ายรูปไม่ได้อะ เมืองไทยน่าเอาไปเป็นไอเดียทำบ้างนะเพราะว่าการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี้แบบทำสุดยอดมากเลยเอามังงะมาร่วมกับการท่องเที่ยวนะคะหนีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วนะคะ Attack on Titan นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะโอเคไปกันเลยโอ้มาต้อนรับด้วยสแตนดี้นะคะขนาดสาวแซ่บไม่ใช่แฟนมังงะนะเห็นแล้วก็ยังรู้สึกวิงว้าวที่ผมบอกว่ามันต้องล้างมือก่อนนะคะอันนี้คือถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 เขาก็ไม่ให้เข้านะคะเดี๋ยวเราเช็ค36.2 เข้าได้ค่ะโอ้อันนี้วิงว้าวมากต้องไม่นานขนาดนั้นนะนี่นะคะใช้เวลา10ปีในการเขียนการ์ตูนเรื่องนี้นะคะคนที่เป็นแฟนคลับน่าจะทราบกันดีก็จะมีภาพวาดสวยๆของท่านอาจารย์เนาะนี่นะคะเป็นยักษ์ไททันกับหนังสือการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะวิ้งว้าวมากมายอ๋อก็คือหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้ถูกบันทึกใน Guinness World Record ว่าเป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสุดยอดมากก็ตัวนี้ค่ะตัวไททันหรือว่าตัวเนี้ยใช่ยักษ์ไททันนิ้วเดี๋ยวเรามารีวิวรวบรัดกันคร่าวๆนะคะที่พิพิธภัณฑ์ของผ่าพิภพไททันกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานการวาดภาพนะคะของท่านอาจารย์ซึ่งเขาเอามาโชว์ไว้ที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าผู้แต่งเรื่องนี้นะคะเขาเป็นชาวจังหวัดโออิตะนะคะเป็นชาวเมืองฮิตะนะคะ
นี่นะคะเราก็มาชมภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ท่านอาจารย์วาดเองนะเป็นมีมที่แบบท่านเห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะก็เก็บเอามาเป็นอินสปิเรชันในการเขียนการ์ตูนต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นรวมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นวันที่เขาเปิดรูปปั้นสำริดนะคะ3รูปปั้นที่เขื่อนโอยามะเนาะซึ่งรูปปั้นทั้ง3เนี่ยได้มาจากเงินเขาเรียกอะไรการระดมเงินทุนเนาะของผู้ที่แบบชื่นชอบนะคะแล้วก็ส่วนตัวอาจารย์หรือว่าผู้เขียนเองอ่ะเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเออเขาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะแบบเหมือนมีคนสนใจมากขึ้นนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่แสดงผลงานภาพวาดของท่านอาจารย์นะคะสวยงามมากๆอันนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันนะคะของผู้แต่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลงานของเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแล้วก็มีรูปน่ารักมากเลยอ่ะตั้งแต่สมัย7เดือน6ขวบ11ขวบ13ขวบนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผลงานการวาดนะมีวาดแบบก็อดซิลล่าวาดอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะน่ารักดีนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นการจำลองนะคะโต๊ะทำงานของผู้เขียนเนาะสวยงามมากๆเลยอ่ะกว่าที่เขาจะมีผลงานการ์ตูนมังงะที่แบบดังระดับโลกขนาดนี้เนาะโต๊ะเขาเป็นแบบนี้เองเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเราต้องจัดโต๊ะให้เป็นอย่างนี้บ้างนะคะอันนี้น่ารักมากเลยเขาว่าจำลองสถานการณ์นะคะก็มีกำแพงมีไททันโผล่นะคะแล้วก็มีตัวละครเนี่ยค่ะเราก็มาได้ของที่ระลึกนะคะเมืองฮิตะเขาดังเรื่องไม้เนาะดังนั้นก็จะมีไอเทมไม้เยอะแยะมากมายอย่างด้านหลังเนี่ยก็เป็นปฏิทินนะที่ทำจากไม้นะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นที่รองแก้วนะที่เป็นรูปตัวละครในภาพพิพิธภัณฑ์ไททันนะคะก็ซื้อเป็นที่ระลึกกลับไปกันได้ค่ะเรามาดูสินค้าท้องถิ่นกันบ้างนะคะที่เมืองนี้เนี่ยเขาจะดังเรื่องบวยนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบวยเขาจะมีเยอะมากนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นบวยดองต่างๆนะคะเนี่ยค่ะเดินผ่านแล้วเปรี้ยวปากเลยก็เป็นบวยดองต่างๆนานานะเยอะแยะมากมายเมืองบวยที่แท้ทรูนะคะก็คงจะรีวิวให้ดูแบบแวบๆนะคะอันนี้เป็นเนื้อบวยบดบวยเค็มก็มีค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศของมิชิโนเอกินะสถานีจุดแวะพักริมทางค่ะแพ็กเกจจิ้งดีงามมากมายเขาทำเป็นรูปรถไฟนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นเครื่องดื่มบวยผสมแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสินค้าท้องถิ่นของที่นี่ค่ะเผื่อใครชอบแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้นะก็มาซื้อเป็นที่ระลึกกันได้นะคะอันนี้เป็นลาโมเน่นะคะแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นก็จะเป็นดีไซน์ของผ่าพิภพไททันนะคะหาซื้อได้ที่นี่ค่ะเมืองฮิตะจังหวัดโออิตะเท่านั้นค่ะเย่อันนี้เป็นแพ็กเกจที่ตัวไททันโผล่ขึ้นมาเป็นซุปมิโซะเป็นมิโซะครับเป็นมิโซะนะคะโอ้ดีไซน์ดีงามกล่องมิโซะสร้างมูลค่ามากเลยนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาของฝากนะคะที่ทำจากไม้เนาะก็เผื่อว่าใครเป็นแฟนคลับของผาพิภพไททันก็มาหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าเมืองฮิตะจังหวัดโออิตะเนี่ยเขาดังเรื่องไม้สนนะก็จะมีไม้ที่เป็นไอเทมสินค้าขึ้นชื่อมากมายนะคะก็มาหาซื้อกันได้ที่จังหวัดโออิตะค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารกลางวันของสาวแซ่บนะคะ
ก็เมนูนี้นะมีเนื้อสัตว์น้อยมากจะเน้นเป็นผักแล้วก็ผักส่วนใหญ่ก็เป็นผักที่เขาปลูกในท้องถิ่นเนาะของเมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะเนี่ยนะก็จะเป็นพวกมันพวกผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นบ้างในภูมิภาคอื่นอย่างอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันยักษ์อะมันยักษ์เผือกยักษ์ประมาณนั้นเนาะโอยาอิโมโอยาอิโมเป็นเขาเรียกนะมันแบบว่าพ่อแม่แบบว่ารุ่นพ่อแม่เนี่ยมันเพาะค่อยๆเพิ่มลูกอะค่ะมันแก่มันแก่มันพ่อมันแม่นะคะประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็คือเป็นเทมปุระผักนะคะอันนี้ก็เป็นพวกผักส่วนใหญ่เน้นผักอ่ะเป็นอาหารแนวเฮลตี้แล้วก็ความน่ารักของคุณป้าคือเขาบอกพยายามกินให้หมดนะคะเพราะว่าแบบไม่อยากให้แบบเป็นอาหารที่ต้องทิ้งเนาะดังนั้นเราก็เลยขอลดข้าวครึ่งหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยวสาวจะไปกินแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ชิมให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวตามไปดูก่อนเลยว่าวันนี้เราไปไหนต่อไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คืออุเมชุกุระโอยามะนะคะก็ที่นี่เป็นโรงงานที่เขาทำน้ำบวยแล้วก็เหล้าบวยนะคะที่เมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะเนี่ยสินค้าท้องถิ่นที่ดังของเขาก็คือบวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยอันนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจจิ้งที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะของ JR Kyushu Sweet Train นะคะเนี่ยค่ะแค่แพ็กเกจจิ้งก็กินขาดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำบวยผสมแอลกอฮอล์นะคะเผื่อใครชอบเนาะแพ็กเกจจิ้งกินขาดเลยอ่ะสาวแบบชอบมากๆนะคะอันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำบวยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครจะทำอุเมชุเราก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปวิธีการใกล้เคียงกันมากนะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่อาจารย์เขียนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะ follow ตามไปดูกันเลยค่ะเลือกสิ่งที่เราต้องการนะคะกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำบวยของเรานะคะในแบบฉบับขวดเดียวโหลเดียวในโลกนี่นะคะเดียวโหลเดียวในโลกใช่ใช่เพราะเราทำเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลก้อนติดทองมาด้วยอ่ะมีความแบบตะมุตะมีมากนะคะคือเรามาเมืองบวยใช่ไหมเราก็ต้องมาทำอะไรที่มันเป็นแบบบวยบวยเนาะก็ค่าทำนะคะไซส์ M 420 ml นะ 1,650 กับไซส์ L 800 ml นะคะ 2,420 เยนอันนี้สำหรับคนที่ทำอุเมชุนะคะน้ำบวยใส่แอลกอฮอล์แล้วก็สำหรับซีรัปนะคะก็ไซส์ M 1430กับไซส์ L 2090เยนค่ะนี่เป็นค่าทำแล้วเราก็จะได้น้ำบวยขวดเดียวในโลกกลับบ้านไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเตรียมที่จะทำน้ำบวยกันนะคะก็จะมีลูกบวยแล้วก็จะมีน้ำตาล2ชนิดน้ำตาลกรวดเล็กกับน้ำตาลกรวดใหญ่นะคะก็อย่างละ100กรัมแล้วก็อันนี้เป็นที่มิกซ์นะสาเหตุที่เขาใช้ลูกบวยแบบแช่แข็งนะคะก็คือน้ำอะเวลาที่เราทำไซรัปน้ำบวยหรือว่าน้ำบวยแอลกอฮอล์เนี่ยน้ำมันจะออกมาได้เยอะกว่าลูกมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้าเราใช้ลูกบวยสดใช่ไหมคะก็น้ำมันก็จะออกมาน้อยแล้วก็ลูกมันก็จะตึงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างและอย่างก็คือลูกบวยอะค่ะเขาแช่เลโตเอาไว้ก็จะเก็บไว้ได้นานกว่าก็จะทำได้ตลอดทั้งปีค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องเอามาล้างน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเอาจุกนะคะบางอันที่มีจุกเราก็ต้องเอาจุกออกโอเคให้สาวแซ่บล้างก่อนนะคะนี่เราต้องแกะจุกออกนะคะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้อันนี้แล้วแบบบิดพร้อมกันบิดด้วยความที่มันแข็งนะมันสุดมันแข็งยากมันเลยแข็งยากกว่าสดวิธีการนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษทิชชู่นะคะเป็นคิชชิ่งเปเปอร์นะคะซับลูกบวยเนี่ยนะคะให้เขาแบบว่าเสด็จน้ำเนาะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแบบให้มันกดไปแรงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำข้างในมันจะออกเนี่ยนะคะก็ให้เขาแห้งนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราไปล้างเนาะพอเสร็จแล้วเราก็นำใส่โหลได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลอันนี้ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยใส่เหล้าลงไปด้านบนสำหรับคนที่ทำเหล้าบวยนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำไซรัปบวยนะคะ
ก็จะใส่ลูกบ๊วยสลับกับน้ำตาลกรวดนะคะบ๊วยน้ำตาลบ๊วยน้ำตาลสลับลงไปค่ะตอนนี้เราก็ทำการเช็ดบ๊วยนะประมาณนี้ให้เขาแบบว่าแห้งๆนิดนึงเนาะเราก็เอาใส่ลงไปในโหลเลยนะคะนี่ค่ะดังป๊อกเลยเขาเลยมาได้เจ้าผู้เดชลูกที่3นะคะแล้วก็ลาสวันลูกสุดท้ายใส่ไปแล้วนะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราใส่บัวลงไปในโหลแล้วนะเราก็เริ่มเอาน้ำตาลเขาจะมีน้ำตาล2ไซส์นะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเราก็เอาไซส์ใหญ่เนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะนี่นะคะนี่เด้อแล้วเราก็เอาถุงเล็กนะคะใส่ลงไปคือจะใส่อันไหนก่อนหลังก็ได้นะเขาแบบไม่ได้ซีเรียสนะคะระหว่างนี้ขอถ่ายรูปไปด้วยนะคะนี่นะคะใส่แล้วนะน้ำตาลแบบน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนซากุระมีจุดๆด้วยเย้ใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วหน้าตาโหลของเรานะคะอันนี้นะคะเราก็มาเติมบรั่นดีนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ในโหลดองบ๊วยของเรานะคะจะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราก็จะเทวัตถุดิบของเราลงไปข้างในนะคะหลังจากที่เราเทของเหลวลงไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทำการปิดฝานะแต่ว่าต้องปิดแบบให้แน่นๆเลยนะคะก็ถ้าเราใส่แอลกอฮอล์นะก็จะต้องใช้เวลาในการเก็บประมาณ3เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นไซรัปก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถรับประทานได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโหลเดียวในโลกนะคะเย่ตรงนี้ก็เป็นส่วนต้นบวยนะคะที่เขาเก็บลูกบวยเนี่ยแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์ไซรัปแล้วก็เล่าบวยนะคะที่โรงงานสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณหน้าสถานีคิตะนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดโออิตะค่ะด้านหลังนี่จริงๆเคยมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้เราก็มากันอีกเนาะมาคล้ายๆกับพิชิตภารกิจตามหาเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนคลับอ่ะผ่าพิภพไททันนะคะ Attack on Titan เนาะเขาก็จะมีจุดต่างๆน่ารักน่ารักมากมายนะคะให้แฟนคลับเนี่ยได้มาถ่ายรูปกันนะอย่างเช่นตรงนี้นะหน้าสถานีเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีตัว H ตัว T ตัว A นะคะแล้วให้เราเนี่ยขึ้นมายืนเป็นตัว I นะคะบางคนก็ทำท่าของAttack on Titan นะคะแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงนะเดี๋ยวสาวแซ่บจะพาไปดูตอนนี้แบบหนาวมากลมกระจุยกระจายนะคะเดี๋ยวเช็คอากาศให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะว่าอากาศตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะ7องศานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหันไปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรูปปั้นเนาะของเลวี่ Attack on Titan นะคะนี่เขาก็จะมีรูปปั้นตรงนี้นะด้วยความที่เมืองฮิตะเขาเด่นเรื่องไม้ใช่ป่ะเขาก็เลยเอาไม้อะมาทำเป็นสถานีมันก็จะมีความแบบสวยงามอะคลาสสิกไม่เหมือนกับสถานีอื่นๆนะคะนอกจากนี้ที่ตึกฝั่งตรงข้ามนะตรงกระจกอะเขาก็มีการแรปด้วยนะเป็นตัวไททันเป็นแบบยักษ์โผล่มาจากตึกนะถ้าเพื่อนๆมาที่นี่เราก็อย่าลืมแวะมาเก็บพิกัดกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงหน้าสถานีฮิตะกันนะคะตอนนี้ก็รอคิวกันอยู่ตอนนี้นะคะพื้นที่ก็ว่างแล้วนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะไปถ่ายรูป
ไหนๆมาแล้วนะเราก็ต้องมาถ่ายรูปเก็บกันนิดนึงนะคะเย้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สาวแซบก็ทำการถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่หน้าสถานีฮิตะเนาะนี่นะคะถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือนะเราก็จะสามารถถ่ายรูปที่หน้าสถานีฮิตะเนาะเนี่ยค่ะพร้อมกับรูปในแอปนะหลังจากที่เราถ่ายรูปเป็นที่ประทึกกันเรียบร้อยที่หน้าสถานีฮิตะแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเดินฉบเฉี่ยวกันภายในสถานีนิดนึงนะคะจริงๆก็เคยมาแล้วแหละนี่นะคะเวฟมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงนะเขาก็จะมีแบบรูปปงรูปปั้นเนาะที่อยู่ทางด้านในนะคะเนื่องจากเวลาเราน้อยนิดมากๆนะก็แวะมาเช็คอินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่นะคะเป็นสั่งไปรูปเดียวเลยค่ะของหวานนะคะสั่งได้ตามใจฉันนะคะตอนนี้ทุกคนบันเทิงแล้วก็สนุกมากๆนะคะอันนี้เราเลือกเองทุกอย่างหมดเลยนะคะนี่เป็นเมนูที่สาวแซ่บเลือกเองนะคะมีผักชีมาด้วยนะทุกคนผักชีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเซตก็พาเฟ่ของสาวแซ่บ880เยนแล้วก็บวกเครื่องดื่มอีก225เยนก็ถือว่าอยู่ใน 1,000 เยนแบบเป็นร้านที่แบบว่าช้อปปิ้งได้เลือกตามใจฉันอารมณ์แบบเป็นเขาเรียกอะไรอะพาเฟ่ข้อสอบอะนะเนี่ยนะคะนี่ก็ไปส่องของเพื่อนบ้านดูนะคะอย่างของน้องโนนี่น่ากินมากของเพื่อนมักจะอร่อยกว่าของเราอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนี่อันนี้ทั้งฝั่งนี้ก็แบบมุ้งมิงมากนี่ก็ถ่ายรูปด้วยความเพลิดเพลินนะคะโอเคเดี๋ยวขอสาวแซ่บไปถ่ายรูปก่อนนะคะได้เวลาชิมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพาเฟ่ตามใจฉันนะคะที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่เฉาก๊วยนะมันคือเจลลี่คอฟฟี่นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเลือกเองอันนี้คือดีมากไม่มีใครบังคับเราเลยนะอิสระเสรีใช่กินแล้วนะทุกคนโนกินหมดหรือเปล่าเฮ้ยอร่อยไม่คิดว่าตัวเองจะเลือกรสชาติได้อร่อยขนาดนี้ชมตัวเองก็เป็นนะมีกินเจลลี่นะคะอย่าให้สาวซ่ารีบกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าพี่กันต่อไปจะมาที่ไหนค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะเราก็มานั่งหน้าหม้อนะคะซึ่งเมนูนี้เขาเรียกว่าโอเด้งนะคะวันนี้มื้อเย็นเราจะกินโอเด้งกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปลาดิบมีไก่ทอดนะคะซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของโออิตะเนาะไม่รู้ใช่ไก่ทอดนำบังหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็เป็นโอเด้งที่ตักมาจากหม้อนะคะแล้วก็สลัดค่ะนี่บรรยากาศก็จะคึกคักนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวให้สาวซารีไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันว่าจะไปทำอะไรต่อบ๊ายบายค่ะนะคะวันนี้เราก็มารีวิวรวดรัดโรงแรมกันอีกแล้วนะคะซึ่งคืนนี้นะคะสาวแซบก็พักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าคาเฟ่ฮินาโนะซาโตะนะคะซึ่งเป็นเรียวกังอายุ100ปีแต่ว่าเขามีความมุ้งมิ้งมากๆค่ะที่สำคัญก็คือเขามีห้องหลากหลายแบบมากเลยนะทั้งห้องซิงเกิลห้องดับเบิลนะคะรวมถึงห้องที่มีออนเซ็นส่วนตัวด้วยนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวสาวแซบจะพาเพื่อนๆไปรีวิวกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เรามาพักนะคะคือห้อง408นะคะพอปิดประตูก็จะเจอแผนผังแบบนี้เนาะซึ่งเขาจะบอกบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะนอกจากนี้เขาก็ยังจะมีป้ายนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นป้ายที่ทำจากไม้นะคะเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองฮิตะในจังหวัดโออิตะนะคะเขาก็จะมี
ไม้ดังเนาะเขาก็เลยเอาไม้เนี่ยมาเป็นพร็อพตกแต่งโรงแรมนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นป้ายที่บอกว่าช่วยทำความสะอาดด้วยค่ะอย่างอันนี้ก็คือแบบอย่าปลุกฉันเลยนะแต่แบบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นรูปหมีตะมูตะมีมากนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรองเท้าสลิปเปอร์เนาะวางไว้ให้ซ้ายมือนะคะก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมือนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะเป็นสินค้าท้องถิ่นของที่นี่นะส่วนอันนี้ก็คือเป็นแฮนด์โซปนะคะเขาก็มีความน่ารักนี่เห็นปะมีติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะเขาก็จะมีสลิปเปอร์สำหรับห้องน้ำที่เป็นโถส้วมเนาะก็ทุกอย่างก็จะเป็นออโตเมติกให้นะคะที่สำคัญคือเขาใส่ใจมากๆเลยอ่ะมีที่จับกันลื่นกันล้มด้วยนะสำหรับผู้สูงอายุข้อขาไม่ดีหรือว่าผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นอ่ะจะบอกว่าห้องนี้คือกว้างมากสามารถเข็นรถเข้ามาได้นะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นความน่ารักด้วยนะเขาก็จะเขียนวันที่ว่าเป็นอะไรเป็นวันอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นวันแห่งการโทรศัพท์นะคะวันที่16คริสต์มาสก็มีนะคะโอเคเราไปกันต่อนะคะโอ้นี้นะคะก็เป็นไดร์ปอกผมนะคะเขาใช้ยี่ห้อ Huge ค่ะของ Koizumi นะโรงแรมญี่ปุ่นชอบใช้เนาะยี่ห้อนี้นอกจาก Panasonic แล้วต่อมาเรามาดูกันนะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็คือเป็นเสื้อคลุมนะคะเผื่อว่าเราไปออนเซนหรือว่าออกไปอาบน้ำด้านนอกเนาะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อสาวแซ่บนั่นเองเอามาแขวนไว้ส่วนนี้นะคะเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้มีผ้าผืนเล็กแล้วก็มีสายรัดเอวนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นยางรัดผมนะคะตะมูตะมิชอบความแบบน่ารักอ่ะใส่ใจต่อมาค่ะแล้วก็มาดูห้องนอนนะคะเนื่องจากห้องนอนเนี้ยเป็นห้องนอนเตียงดับเบิลนะคะก็สามารถนอนได้2คนแล้วก็ตรงนี้นี่สาวจะให้เพื่อนๆดูคือแบบมีที่วางนะกว้างมากใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็น่ารักอีกแล้วก็มีเป็นถ้วยนะคะคล้ายๆกับถ้วยน้ำจิ้มแต่ว่าเป็นถ้วยที่เขาตกแต่งลวดลายมาเนาะแล้วเขาก็เขียนว่าเนี่ยเอาวางแบบพวกอัซเซสซอรี่อย่างเช่นต่างหูแหวนหรือว่าสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เขาก็ติดจิวเวลรี่มาเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยและส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกรรไกรตัดเล็บไม่เคยเจอที่พักไหนแบบมีวางกรรไกรตัดเล็บแบบนี้มาให้ด้วยนะน่ารักดีอ่ะและที่สำคัญเขาก็จะมีที่ฉีดด้วยนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนาะบางทีเราไปกินโอเด้งไปกินราเมงหรือไปกินปิ้งย่างมันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะก็ฉีดเพื่อทำให้เสื้อผ้าแจ็คเก็ตกางเกงที่เราต้องใส่ซ้ำอ่ะมันมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นน้ำนะคะเขาก็จะใส่เหยือกเอาไว้ให้แล้วก็มีที่ทำกาแฟเนาะเนี่ยเป็นของ UCC ซึ่งตัวเนี้ยเราต้องหยิบมาจากล็อบบี้ที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาทำโอเคต่อมาเรามาดูกันอันนี้เป็นลิ้นชักนะคะอันนี้ก็เป็นลิ้นชักธรรมดาไม่มีอะไรโอ้มีตู้เซฟด้วยดีงามมากเลยต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นที่ข้างในไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าเรามีน้ำเครื่องดื่มแล้วก็มาแช่ที่นี่ได้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะนะคะอาจจะรกรุงรังนิดนึงเพราะว่าวางของไว้แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะนี่นะคะเขาก็จะมีบอก Wi-Fi เนาะว่า Wi-Fi password อะไรนะคะแล้วก็จะมีแบบสตอรี่อ๋อไม่ใช่สตอรี่ก็คือเขียนบอกนั่นแหละแต่ว่าเขาใช้ฟอนต์ที่แบบน่ารักอ่ะมันเป็นฟอนต์ที่แบบน่ารักมากเลยอ่ะมีนวดด้วยนะ40นาที 4,300 เยนแล้วก็ร้านค้าเปิดกี่โมงอะไรแบบนี้กินอาหารที่ไหนชั้น2คืออะไรชั้น3มีออนเซ็นนะคะถ้าชอบไปออนเซ็นเราก็ไปออนเซ็นได้นี่และตรงนี้ก็คือเป็นไฮไลท์นะคะของโรงแรมนี้เพราะว่าเขาจะมีการบอกว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะอย่างคนนี้ก็คือคุณปูซังคนนี้ก็โทริซังนะคะคุณโทริซังเขาทำอะไรเขาก็จะแบบเล่าเรื่องสตอรี่อะไรแบบเนี้ยก็ตรงนี้เขาเขียนว่าแคสโกโชไกก็คือแนะนำตัวแสดงนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้มีตัวตนจริงๆนะคะอันนี้ฮารี่นะคะโอ้มีหลายคนมีกิตาคุงนะคะ
มีชื่อหลากหลายแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปดูที่ล็อบบี้หรือว่าที่ห้องอาหารนะเราก็จะเจอกับท่านเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็คือเป็นการแนะนำพนักงานนะคะแล้วก็มีการเล่าสตอรี่อ๋อไม่ใช่สตอรี่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นอีเวนต์ประจำปีของเขานะส่วนอันนี้เขาก็เล่าเกี่ยวกับประวัตินะคะของ อันนี้ถนนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฮิตะเนาะที่เมืองฮิตะนี่เขาจะดังพวกแบบรองเท้าเกี๊ยดังเรื่องไม้นะคะแล้วก็รถแห่อันนี้ก็คือแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยก็ดีมากๆเลยแต่น่าเสียดายที่ไม่มีภาษาอังกฤษเนาะถ้ามีภาษาอังกฤษก็น่าจะดีกว่านี้นะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนะซึ่งดีมากโรงแรมส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมีให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแผงไม้ที่เราเอาไว้กั้นเวลาที่เราออกไปอาบน้ำเนาะก็คือห้องนี้เขาจะมีอ่างอาบน้ำนะคะที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่างอาบน้ำเราสามารถลองน้ำแล้วก็ลงไปอาบน้ำได้แต่ถ้าเราไม่แช่น้ำออนเซ็นนะคะเราก็อาบจากตรงนี้ได้เลยนี่อันนี้ออกจะมืดสักหน่อยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นวิวริมแม่น้ำมิกุมะนะคะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชูแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวยังไงตอนเช้าจะมาถ่ายวิวให้ดูนะอันนี้แบบมันก็มืดแล้วนะเราก็จะมองไม่เห็นอะไรมากนักนะคะนี่อันนี้ก็มองจากวิวระเบียงเข้าไปนะคะจะหนาวนิดนึงว่าอุณหภูมิกี่องศานะเดี๋ยวหาดูหน่อยสินี่นะคะอุณหภูมิ4องศานะคะที่เมืองฮิตะเนาะตอนนี้เวลา3ทุ่มค่ะมืดสนิทเลยจริงๆสาวแซ่บก็เคยรีวิวโรงแรมนี้แล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนดูได้นะคะแต่ว่าจะเป็นห้องอีกไทป์หนึ่งนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีค่ะเขาจะมีห้องที่ไม่มีห้องอาบน้ำด้วยนะเพื่อนๆ เวลาจองเพื่อนๆต้องดูว่าเราจะเลือกห้องแบบไหนอะไรยังไงเนาะก็ใส่ได้แล้วนะทั้งสองรูเหลืออันนี้เนาะใกล้เป็นรูเป็นล่างแล้วนะคะแต่ที่ใหญ่เบิ้มมากๆนะคะถ้าใครมาที่มาเมดามาชินะคะอย่าลืมแวะมาเนาะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ